สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่27มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงาน101ปีคืนเย้าก้าวสู่ศตวรรษใหม่ Move Forward Together เนื่องในโอกาสวันครบ101ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เวลา 19:32 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมงาน101ปีคืนเย้าก้าวสู่ศตวรรษใหม่ Move Forward Together ในโอกาสวันครบ101ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงร่วมขับร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์แล้วมีพระราชดำรัสแก่ผู้ร่วมงานก็เป็นงานที่เป็นโอกาสที่ดีมากที่นิสิตจุฬาทุกๆคณะทุกๆรุ่นก็ไม่ทราบว่าใครโบราณที่สุดถึงยุคปัจจุบันก็จะได้มามีโอกาสพบกันแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้วก็อาจจะได้ปรึกษาหารือกันเพราะว่าในเวลานี้ก็เป็นคือศูนย์เย้าก้าวสู่ศตวรรษใหม่ move forward together ก็ยังจำไม่ค่อยได้แล้วนี่ก็คืออย่างนี้จริงๆเราก็ต้องไปด้วยกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีอะไรที่มากมายเยอะแยะในโลกขนาดแค่ว่าคนที่เก่งที่สุดหรือว่ามีความสามารถที่สุดก็จะไม่สามารถทำอะไรที่จำเป็นจะต้องทำครบทุกอย่างก็ต้องมา move together เนี่ยแหละที่ของจุฬาทางในมหาวิทยาลัยก็จะถ้าจะเป็นผู้ที่นำหรือว่ามีข้อเสนอต่างๆแล้วก็เราพี่น้องก็มาช่วยกันคิดว่าคนไหนที่มีความสามารถในด้านอะไรจะให้จุฬาได้ที่ว่าจะได้นำไปแล้วก็เป็นผู้นำแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนสาธารณชนทั่วๆไปหรือว่าบางทีพวกก็ถือว่าพวกที่ไม่ได้อยู่ในจุฬาคือเรียนจบแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมต่างๆตามวิถีชีวิตของตัวก็อาจจะได้ประสบการณ์และวิชาการต่างๆที่จะมาเสนอให้ทางจุฬาได้นำรับไปพิจารณาแล้วก็คิดให้มีประโยชน์และก้าวหน้าขึ้นไปได้ก็จะได้จะถึงโอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เย้าชาวจุฬา2561เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนพุทธศักราช2561โดยงานนี้สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5ถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นพระบรมราชูปถัมภกต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้เป็นการเชื่อมความรักความสามัคคีระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยงสืบไปภายในงานจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด XCU for Next CU มีการแสดงต่างๆอาทิเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนกล้าก้าวแห่งศตวรรษเรื่องเก่าเล่าใหม่และ After Party จาก CU Band สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 8:53 นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่น42และรุ่น43รวม67คน
ซึ่งมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดอบรมขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าอบรมทั้งนี้นับแต่มีการฝึกอบรมจนถึงปัจจุบันฝึกอบรมไปแล้ว43รุ่นรวม 1,412 คนปฏิบัติงานในหน่วยไตเทียมอยู่ทั่วประเทศโอกาสนี้มีพระราชดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่ามูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมมา43รุ่นคิดเป็นจำนวนบุคคลนับว่าไม่น้อยแต่ในความเป็นจริงยังไม่เพียงพอด้วยเหตุที่ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตจนถึงขั้นไตวายเรื้อรังเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอันมากผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นต้องฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งต้องอาศัยพยาบาลที่เชี่ยวชาญการใช้เครื่องไตเทียมจึงต้องจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตพยาบาลไตเทียมให้เพียงพอแก่ความต้องการขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมทุกคนมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการที่ได้มาฝึกอบรมเป็นโอกาสอันดีเท่ากับได้พัฒนาตนเองได้เพิ่มพูนความรู้จึงขอให้ทุกคนใช้ความรู้ความสามารถที่เพียรฝึกฝนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะความตั้งใจที่จะให้ผู้ป่วยพ้นทุกข์ทางร่างกายและจิตใจอันจะเป็นกุศลส่งให้ทุกคนประสบแต่สิ่งที่ดีงามเสมอจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่1ทับ2561ทั้งนี้ในรอบปี2560มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้จัดสรรเงินจำนวน89ล้านบาทเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ตลอดจนการสนับสนุนการป้องกันศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาทิให้การสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยากไร้ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสามารถต่อชีวิตผู้ป่วยได้571คนให้การสนับสนุนโครงการปลูกถ่ายไต11แห่งซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจำนวน542คนการช่วยเหลือเป็นค่ายาและค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับโรคไตและทางเดินปัสสาวะด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งปัจจุบันมีเครื่องฟอกไตจำนวน46เครื่องมีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาช่วงอายุระหว่าง 20-78 ปีจำนวน220คนต่ออาทิตย์มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน60คนในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 13:35 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเดชาผู้ละออดีตเกษตรจังหวัดพิจิตรนำเกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิรัตดามาตซึ่งทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงนำที่ปรึกษามูลนิธิรองประธานมูลนิธิคณะกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประจำปีการศึกษา2559เวลา 14:53 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประจำปีการศึกษา2559ณอาคารนวมภูมินทร์วชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน289คนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2553จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เดิมชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครโดยในปี2556ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อใหม่ว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทแพทย์พยาบาลเฉพาะทางและแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอดจาก2คณะได้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์และ2วิทยาลัยคือวิทยาลัยพัฒนามหานครและวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ณที่ใดย่อมต้องการความสุขและความเจริญมั่นคงด้วยกันทั้งสิ้นข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่ามีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ช่วยรักษาส่งเสริมให้บุคคลให้มีความสุขและความเจริญมั่นคงก็คือสติหรือความระลึกรู้สติจะคอยเตือนบุคคลให้หยุดคิดพิจารณาเสียก่อนว่าสิ่งที่จะทำคำที่จะพูดเรื่องที่จะคิดจะนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ความเจริญมั่นคงหรือความเสื่อมเสียหายเมื่อได้หยุดคิดพิจารณาดังกล่าวแล้วแต่ละคนก็จะสามารถวินิจฉัยตัดสินได้ว่าควรคิดควรพูดควรทำแต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญมั่นคงเท่านั้นบัณฑิตผู้ปรารถนาความผาสุกสวัสดีในชีวิตและกิจการงานจึงควรพิจารณาให้เห็นคุณค่าของสติแล้วเร่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติรู้ตัวทุกเมื่อในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิเวลา 17:27 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิปี2560การพิจารณาเงินสนับสนุนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและรายงานความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรปี2559ถึง2561ทั้งนี้ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคม2512โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อร่วมมือและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ศิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลศิริราชทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหมายเลขโทรศัพท์024197658-60และ024141414
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงติดตามการดำเนินการบูรณะวิหารและหอไตรวัดป่าแดดอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 15:59 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินการบูรณะวิหารและหอไตรของวัดป่าแดดตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องไทยที่นั่งนมัสการพระประธานประจำวิหารและทรงถวายปัจจัยแด่พระขจรคุณทาโรเจ้าอาวาสวัดป่าแดดเพื่อสมทบทุนในการสร้างหลังคาคลุมวิหารและหอไตรชั่วคราวรวมทั้งใช้ในการทำนุบำรุงวัดซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามพระดำริในการป้องกันน้ำฝนรั่วไหลเข้าสู่ภายในวิหารและหอไตรโดยก่อนหน้านี้กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรทำการคัดลอกลายเส้นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่หลงเหลืออยู่เก็บไว้เป็นต้นแบบเพื่อการศึกษาและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่กรมศิลปากรได้ดำเนินการติดตั้งนั่งร้านเพื่อเตรียมการบูรณะในช่วงเดือนเมษายน2561และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคมในปีเดียวกันเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโดยวิหารเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยแบบล้านนาโบราณหลังคาทรงเครื่องไม้ภายในมีภาพวาดจิตรกรรมสีฝุ่นแบบล้านนาฝีมือช่างพื้นบ้านอายุกว่า129ปีส่วนหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กภายนอกเขียนด้วยสีบนพื้นปูนเปียกลวดลายหน้าบันปั้นด้วยดินเหนียวซึ่งเป็นเทคนิคโบราณทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารด้วยการผนึกผนังให้แข็งแรงทำความสะอาดตะไคร้ที่เกาะผนังและซ่อมสีบางส่วนเพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามแบบเดิมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้โปรดให้มีการจัดนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดป่าแดดซึ่งเดิมชื่อวัดใหม่เป็นวัดเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2370โดยพระยาเขื่อนแก้วเจ้าผู้ครองเมืองแจ่มในขณะนั้นโดยนิมนต์ครูบากุนาจากวัดอุโบสถอำเภอสันป่าทองมาเป็นประธานสงฆ์ในการจัดสร้างวัดและมีพระสงฆ์อีก3รูปเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างวิหารต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2530และจัดแสดงข้อมูลคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์โบราณคดีวรรณกรรมศิลปกรรมและการศึกษาซึ่งมีทั้งหมด14ห้องภาพเป็นภาพเรื่องราวพุทธประวัติชาดกต่างๆและวิถีชีวิตของชาวแม่แจ่มในอดีตโอกาสนี้ทรงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังประทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าภายในบริเวณวัดป่าแดดเพื่อให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจรวมกับภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีสุขปรับปรุงฟื้นฟูภาพอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่ตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกศิวะพระมรทัตราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีสุขปรับปรุงฟื้นฟูสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองและบริเวณใกล้เคียงซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยกำหนดทำกิจกรรมระหว่างวันที่27ถึง31มีนาคม2561เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถการรับน้ำให้มากขึ้นโดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จำนวนมากมาร่วมกันกำจัดผักตบชวาวัชพืชตัดกิ่งไม้ทำความสะอาดบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองอีกทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดโรงเรียนในชุมชนเทศบาลตำบลทุมและเทศบาลนครอุบลราชธานี
นอกจากนี้ให้มีการบริการตัดผมและบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีได้มีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นโดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าให้การมีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติเพื่อให้คนในชาติมีความสุขอย่างยั่งยืนหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรวันนี้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปรวมพลที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศเพื่อแบ่งจุดปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตช่วงคลองรังสิตสะพาน1ถึงแมคโครสาขารังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกระยะทางฝั่งละ1กิโลเมตร100เมตรส่วนคลองเปรมประชากรตั้งแต่สะพานเคหะทุ่ง2ห้องถึงสะพานเหล็กศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือการบินไทยหลัก4ระยะทาง400เมตรโดยร่วมการตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชริมคูน้ำและทางเท้าเก็บขยะและเศษวัชพืชภายในคลองและขุดลอกดินเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนรวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้และเถาไม้เลื้อยที่อยู่ตามแนวสายไฟฟ้าเพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัยนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนทำนบร่วมใจให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวบริการตัดผมเงินออมเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้เพื่อสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนและขยายสู่ระดับประเทศต่อไปที่จังหวัดกระบี่วันนี้พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีนายศรัทธาทองคำนายอำเภอเมืองกระบี่พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวสุสานหอย75ล้านปีถนนสายหลักเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวจากบ้านอ่าวน้ำเมาถึงบ้านแหลมโพและในชุมชนทั้ง2หมู่บ้านโดยเก็บขยะมูลฝอยถุงพลาสติกขวดน้ำใบไม้และกิ่งไม้เพื่อให้พื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าท่องเที่ยวให้สมกับคำว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอเมืองกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลไซไทยอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวสุสานหอย75ล้านปีให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินอกจากนี้เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้นำกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติให้แก่สังคมและส่วนรวมต่อไปวันนี้พลโทธรากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองส่งน้ำคลองเจริญช่วงที่2ระยะทาง1กิโลเมตรจากชุมชนคลองเจริญ2ซอยร่วมสัมพันธ์เทศบาลนครอุดรธานีไปเส้นสุดที่ชุมชนบ้านเก่าน้อยไทยสมุทรเทศบาลเมืองหนองสำโรงโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพลตรีกนกผู้ม่วงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ดยการขุดลอกคูคลองตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดขยะและวัชพืชรวมถึงทำความสะอาดถนนในพื้นที่ริมคลองเพื่อให้คลองสะอาดรองรับการผันน้ำจากลำห้วยหลวงเข้ามายังหนองประจักษ์ในช่วงหน้าแล้งได้สะดวกมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและเป็นการเตรียมน้ำสำหรับประเพณีสงกรานต์นอกจากนี้ยังมีบริการต่างๆแก่ประชาชนอาทิบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดผมเสริมสวยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันนี้ที่บริเวณคลองน้ำเลียบทางรถไฟตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับฤดูฝนที่ใกล้จะถึงนี้นอกจากนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามในวันเดียวกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานายชัยพรชนานุรักษ์ประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนคณะที่8เข้าร่วมประชุมกับนายมธุทาทีรักชาติเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งโครงการดังกล่าวรัฐบาลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการคัดเลือกชุมชนต้นแบบจำนวนหนึ่งแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและมีพระราชประสงค์ในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจากนั้นคณะได้ไปยังหนองมโนรมบ้านมโนรมหมู่7ตำบลทองหลางอำเภอจักราดซึ่งปัจจุบันหนองมโนรมมีสภาพตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุมการไหลของน้ำและน้ำเน่าเสียโดยโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีความพอเพียงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดมหากรรมสุขภาพเพื่อคนรักหัวใจเปิดตัวโครงการ Follow Your Heart Power Your Life ตามหัวใจให้ทันโรคเพื่อสร้างกระแสรับรู้ถึงโรคหลอดเลือดหัวใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นวันนี้ที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดโครงการ Follow Your Heart Power Your Lifeตามหัวใจให้ทันโรคเพื่อสร้างกระแสการรับรู้และกระตุ้นเตือนภัยโรคหลอดเลือดหัวใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจภายใต้ประเด็นรณรงค์แบบ Heart 4D ดูแลสุขภาพให้ใจดี4มิติซึ่งจากสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทยยังเป็นกลุ่มโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ2และพบมีสถิติค่าเฉลี่ยอัตราการตายสูงสุดในกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอาทิสูบบุหรี่ดื่มสุราความเครียดขาดการออกกำลังกายภายในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพหัวใจแก่ประชาชนพร้อมเสวนาให้ความรู้นวัตกรรมการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธารณกุศลอาทิการฝึกอบรมการทำ CPR ช่วยชีวิตเมื่อพบเจอผู้ที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นและขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินผ่านการสนับสนุนเสื้อออกกำลังกายที่ระลึกจากโครงการ Follow Your Heart Power Your Life พร้อมออกกำลังกายเต้นตามหัวใจให้แข็งแรงสุดพลังรายได้จากการจัดโครงการสมทบทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โครงการสานต่อที่พ่อทำเพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต่อไป
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้าย